คนจำซีนที่พ่อไทยโทรมาได้ไหมครับจำได้ไหมจำได้ที่ไทยนั่งดูบอลอยู่และที่พ่อโทรมาเออลิปสติกผมเปื้อนขึ้นมาอย่างเงี้ยและคืออันไอวันนั้นน่ะอันเนี้ยเป็นซีนแรกของวันด้วยก็คือแบบปากเต็มหน้าเต็มมากแล้วคือมันเป็นซีนที่แบบต้องมีจูบกันด้วยคือแบบลิปสติกของพี่มิวก็คือหรือของผมก็ไม่รู้ก็คือเปื้อนติดพี่มิวถามเลยสิคะเลิฟซีนฉากนั้นผู้กำกับสั่งว่าจูบหรือให้กินหน้าคะพี่ลักษณะเหมือนคนหิวหน้ามากกว่าจริงหรอไปถึงจมูกเลยหรอหรือบางทีน้องอาจจะเป็นหวัดรับบทไอ้ดูดน้ำมูกให้น้องหรือเปล่าเหมือนเด็กๆไงเด็กๆเด็กอ่อนดูดน้ำมูกให้จมูกตันโหดเหมือนกันเราหิวอะไรครับมาวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นกับพี่ไม่กินข้าวกล่องหรือว่ายังไงคะอยากรู้ป่ะฝั่งนู้นเขาเป็นฝั่งจำเลยถูกไหมเฮ้ยใช่ไหมฝั่งโจทพูดอะไรวะฝั่งโจทบอกว่าคุณเนี่ยได้มีการปัดทุสร้ายผ่านความรักโดยการสูบโซลิสติกติดจมูกของน้องจริงหรือไม่ครับฝั่งจำเลยจริงครับขอเหตุการณ์วันนั้นหน่อยครับว่าเกิดอะไรขึ้นและความรู้สึกของคุณทำไมต้องทำร้ายน้องขนาดนั้นคะไม่เราเล่นตามคาแรคเตอร์ไงคาแรคเตอร์ของเรามันต้องกินจมูกคนเดียวก็คาแรคเตอร์ทามันเป็นอย่างนั้นค่ะถ้าไทยปฏิเสธก็เลิกทำแค่นั้นแหละแต่เขาไม่ปฏิเสธเอ้กำลังจะบอกว่าจริงหรือไม่คะคุณกราฟขาคุณสมยอมกับการกินจมูกในครั้งนั้นก็ถ้าซีนนั้นพ่อไม่โทรมาก็เออมาค่ะพี่มิวขาความประทับใจหลังจากที่ซีรีส์จบไปกับผู้ชายคนนี้ค่ะเอาเป็นล่าสุดละกันครับตอนที่ผมไม่สบายครับค่ะคือปกติกราฟจะเป็นคนที่มือค่ะมือทักทำไมที่ทักคือจะบอกว่ามือค่ะมือลูกขึ้นไปให้สูงกว่าเดิมอีกนิดนึงยังไงก็คือกราฟจะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆเหมือนมีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดตรงๆครับผมค่ะก็วันนั้นไม่สบายเป็นงานที่ไปที่สยามเซ็นแล้วตอนนั้นก็กำลังจะกลับครับผมอยู่ในลิฟต์ค่ะครับวันนั้นผมไอเยอะมากกลับเดินมาไม่ไปหาหมอพี่ซึ่งพี่มิวรู้สึกว่าเอ๊ะน้องเป็นห่วงหรือเปล่าประเด็นคือไอใส่หน้าน้องค่ะไอยังไงอ่ะทำไมต้องดูดด้วยวะแล้วก็แบบเดี๋ยวไม่มีวันพักเดี๋ยวค่อยไปแล้วกราฟก็แบบพูดอะไรนะบอกว่าก็ไปหาหมอเลยดิพี่อย่างเงี้ยมันไม่เห็นแปลกเลยก็แค่เมียห่วงผัวป่ะใช่แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรปกติไม่ค่อยพูดแล้วพอหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านทำไมนะไม่มีใครสนใจคำชั้นเลยค่ะเขาถือเป็นเรื่องปกติของเขาไงครับก็เป็นเมียก็เป็นผัวจะให้ตื่นเต้นอะไรไม่เราพอเรากลับบ้านปุ๊บกราฟก็ไลน์มาย้ำอีกบอกว่าเหมือนแบบทำไมไม่ไปหาหมอตอนนั้นพี่บอกอะไรนะพี่บอกว่าอะไรสักอย่างแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรายละเอียดเหมือนประมาณว่าเหมือนกราฟบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปกราฟก็ถามประมาณแบบเหมือนโอเคไหมตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วแล้วนี่ก็แซวน้องไปว่าก็เป็นห่วงเหรอก็ไลน์ไปหาน้องบอกว่าเป็นห่วงเหรอแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นพี่ไอเยอะฮ่าๆๆๆแล้วนี่ก็บอกว่านี่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นห่วงก็บอกเป็นห่วงสิจะลีลาเยอะทำไมเอ้ยแล้วก็พิมพ์มาบอกว่าห่วงครับเออก็จะเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆเหมือนมีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดตรงๆครับผมค่ะก็วันนั้นไม่สบายเป็นงานที่ไปที่สยามเซ็นใช่แล้วตอนนั้นก็กำลังจะกลับครับผมอยู่ในลิฟต์ค่ะครับวันนั้นผมไอเยอะมากกลับเดินมาไม่ไปหาหมอพี่ซึ่งพี่มิวรู้สึกว่าเอ๊ะน้องเป็นห่วงหรือเปล่าต้องดูดด้วยวะแล้วก็แบบเดี๋ยวไม่มีวันพักเดี๋ยวค่อยไปแล้วกลับก็แบบพูดอะไรนะบอกว่าก็ไปหาหมอเลยดิพี่มันไม่เห็นแปลกเลยก็แค่เมียห่วงผัวป่ะคะใช่แค่นั้นเลยแล้วก็ไม่มีอะไรปกติไม่ค่อยพูดแล้วพอหลังจากนั้นผมก็กลับบ้านเออไม่แล้วพอเรากลับบ้านปุ๊บกลับก็ไลน์มาย้ำอีกบอกว่าเหมือนแบบทำไมไม่ไปหาหมอตอนนั้นพี่บอกอะไรนะ
พี่บอกว่าอะไรสักอย่างแล้วผมก็จำไม่ได้เหมือนกันรายละเอียดเหมือนประมาณว่าเหมือนกับบอกว่าทำไมไม่ไปหาหมอผมก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปกับก็ถามประมาณแบบโอเคไหมตอนนี้ผมก็เลยบอกว่าก็ค่อนข้างโอเคแล้วแล้วนี่ก็แซวน้องไปว่าเขาเป็นห่วงเหรอก็ไลน์ไปหาหมอบอกว่าเป็นห่วงเหรอแล้วน้องก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นพี่ไอเยอะฮ่าๆๆๆแล้วนี่ก็บอกว่านี่ก็เลยบอกว่าถ้าเป็นห่วงก็บอกเป็นห่วงสิจะลีลาเยอะทำไมเอ้ยแล้วกับก็พิมพ์มาบอกว่าห่วงครับคืออันเนี้ยตอนเนี้ยคือมาไหนจำลองซีนขึ้นมามันต้องเป็นแบบนักศึกษาดื้อเปล่าเป็นนักศึกษาแสบๆนะเออแล้วเข้าเรียนอะไรอย่างเงี้ยทำไมมาเรียนสายใช่ไหมเฮ้ยทำไมมาเล่นสายเล่นเกมดึกใช่ไหมครับเล่นกับอาจารย์นะและนี่คือที่มาครับว่าขึ้นครูนั่นเองค่ะครับผมทำไมอ่ะไม่อยากทานช็อกโกแลตอ่ะเสียน้ำตาลเยอะเหรอคะหรือยังไงมันแบบเข้มๆหวานๆดีครับว้าวไม่เหมือนพูดถึงช็อกโกแลตแป๊บนึงนะครับแกเขินมากเลยอ่ะช็อกโกแลตเขินแบบเขินจริงๆอ่ะคือตอนเนี้ยอยากหาซื้อแบบน้ำเปล่าอ่ะมาหยอดเหงือกให้น้องแล้วอ่ะเพราะเหงือกน้องแห้งมากตอนนี้น้องพีไม่หยุดแล้วอ่ะเขินอุ้ยหน้าแดงแดงมากหูแดงแล้วอ่ะเห็นไหมเออแซวเราเขาก็หูแดงเหมือนกันเฮ้ยแรงมากพี่มิวชอบทำให้น้องเขินน่ะเอาอากินช็อกโกแลตเป็นอย่างแรกในตอนเช้าเพราะชอบสิ่งที่เข้มๆหวานอกซ้ายใช่ไหมครับค่ะได้หมดเลยเหมือนเขาแบบสักที่หัวใจกันอ่ะเนาะ
วิวเวอร์สองคนคืออะไรเอ่ยน้องหวานใจกับน้องสวีทฮาร์ทเขาเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะยิ่งหวานใจทุกคนเอ่ยตอนนี้คือพับลึกนะพับลึกนะลูกยิ้มหนักที่สองพับลึกจังประเด็นเรื่องที่ถ้าดูกันขนาดนี้เจ้ากล้าไปขนาดไหนแล้วครับแฟนขับได้พี่มิวคูแฟนขับได้พี่มิวจับมือทำไมพยายามจะไม่ได้แล้วชี้ให้ดูเพราะกูพูดไม่ได้ไงพักพักเดี๋ยวมันเปิดมือกันเอาไม่เอาได้ไหมเอาล่ะเฮ้ยน่ารักนะไม่ติดไหมฮะไม่ติดไหมครับฮัลโหลได้ยินได้ยินไปค่ะโอ้ยถนัดเหลือเกินจับไมค์นะครับถนัดเหลือเกินพี่กีพี่กีหัวเราฮัลโหลการพี่เราที่เราที่เราที่เราฮัลโหลอ่านของพี่เราฮัลโหลฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้กลัวจะซ้ำเดิมอีกทีแต่พอไม่ได้พบเธอก็เจอว่าใช่แต่อยากรู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรพอเมื่อหาดูเหตุผลก็ไม่รู้เพื่ออะไรเพราะความรักมันก็แค่ได้รักไปแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอมันมากมายจนหยุดมันไม่ไหวไม่รู้ปลายทางเป็นอย่างไรไม่รู้จะจบลงอย่างไรรู้แค่เพียงฉันนั้นรักเธอหมดใจแค่รู้ว่าฉันรักเธอรู้แค่ว่าฉันรักเธอเมื่อรับฟังเธอคงจะเข้าใจให้ฉันนั้นรักเธอต่อไปคือเธออย่าห้ามกันได้ไหมคือจากนี้ชีวิตของฉันไม่อาจรักใครได้อีก